คุณเป็นสีคุณในฐานะครูประจำชั้นคุมห้องนี้แล้วปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในห้องเรียนเนี่ยมันถือว่าใช้ไม่ได้คุณจำได้ไหมปณิธานของโรงเรียนเราคือนักเรียนมีส่วนสำคัญต่อโรงเรียนถ้าโรงเรียนขาดนักเรียนเราจะดูได้ยังไงค่ะค่ะแล้วคุณจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยทำยังไงก็ได้ให้นักเรียนกลับมาเรียนให้เต็มห้องทุกห้องค่ะนี่คือคำสั่งค่ะกดสับตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหนที่นี่ห้ามมาสายนะโอ้นี่ห้องเรียนหรือป่าช้าวะเนี่ยว้าเวมากเลยเพื่อนเราจะได้เรียนปะเนี่ยไม่น่าได้เรียนหรอกเมื่อวานนะดิโอ้โหพออเอาหนักเลยอ่ะที่ให้แบบยืนตากแดดนะนักเรียน2คนทำความเคารพครูเป็นสีสวัสดีครับครูเดี๋ยวก่อนทำไมมันหลงเหลงเนี่ยเพื่อนไปไหนหมดได้ด่ะเขาก็ไม่สบายกันบ้างเป็นลมแดดอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยครับครูไม่สบายเป็นลมแดดใช่ครับไม่เข้าใจก็เมื่อวานผอ.เนี่ยครับทำโทษนักเรียนเนี่ยให้ยืนตากแดดเกือบครึ่งวันครับครูนักเรียนก็เลยป่วยงี้เหรอป่วยบ้างไม่สบายบ้างเงี้ยครับไม่มีบางพวกที่ประท้วงไม่มาเรียนครับเฮ้ยเป็นงี้ได้หรือเปล่าต้องแก้ปัญหานะเนี่ยทำยังไงดีครับครูอุ๊ยอุ๊ยนักเรียนทำความเคารพผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับสองคนนี่คุณเป็นสีค่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะห้องนี้เหลือ2คนมันยังไงกันเด็กๆ เขาไม่มากันค่ะเด็กๆไม่มามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะคุณปล่อยไว้มันไม่ได้แล้วนะคุณเป็นสีคุณในฐานะครูประจำชั้นคุมห้องนี้แล้วปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในห้องเรียนเนี่ยมันถือว่าใช้ไม่ได้คุณจำได้ไหมปณิธานของโรงเรียนเราคือนักเรียนมีส่วนสำคัญต่อโรงเรียนถ้าโรงเรียนขาดนักเรียนเราจะดูได้ยังไงค่ะค่ะแล้วคุณจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยทำยังไงก็ได้ให้นักเรียนกลับมาเรียนให้เต็มห้องทุกห้องค่ะนี่คือคำสั่งค่ะนี่จบทหารมาครับเนี่ยแล้วผอ.เนี่ยแล้วเราจะทำไงดีครับครูมันต้องมีวิธีสิครูจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของครูเองเฮ้ยนี่พวกแกเลิกประท้วงกันแล้วเหรอวะเมื่อเช้าไม่คือมันหลงเหลงห้องมากเลยไม่ถ้าอยากรู้ก็เดี๋ยวรอถามครูเป็นสีดิเอาจริงเหรอครูเป็นสีไปตามพวกแกเหรอเขาไม่ทำไงวะค่ะพ่อเชิญนักเรียนทุกท่านทำความเคารพครูเป็นสีและผอ.ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมภาคภูมิใจตัวคุณมากไม่ว่าผมจะใช้อะไรคุณเนี่ยคุณสามารถทำสำเร็จได้สมแล้วที่คุณเป็นครูดีเด่นประจำปี6ปีซ้อนของเรียนเราแล้วคุณไปทำไงพวกเขาถึงกลับมาเรียนกันไม่มากไม่มายหรอกค่ะท่านผอ.คือเป็นสีโทรไปบอกผู้ปกครองค่ะว่าบ่ายโมงท่านผอ.จะออกจากโรงเรียนลาออกค่ะก็มากันหมดเลยค่ะบ่ายโมงเหลือไม่ถึง2ชั่วโมงคุณบอกอย่างนี้เลยบอกอย่างนี้เลยค่ะผู้ปกครองให้เด็กๆมาเลยค่ะภายในวันเดียวนี่นะก็3ชั่วโมงค่ะจัดการก็ถือว่าเป็นที่นิมิตหมายที่ดีใช่ค่ะเพราะว่าท่านผอ.บอกเป็นสีแล้วว่านักเรียนสำคัญกับโรงเรียนถ้าไม่มีนักเรียนโรงเรียนเราจะก้าวต่อไปได้อย่างไรเพชรสีก็เลยเนี่ยค่ะแจ้งผู้ปกครองไปว่าท่านผอ.จะไม่อยู่แล้วผอ.จะไม่อยู่แล้วผอ.ลาออกหมายถึงผมนะออกลาออกย้ายก็เลยกลับมากันเลยกลับมากันเลยค่ะก็ถือว่าขอบคุณแล้วกันที่ทุกคนมาวันนี้เดี๋ยวเสร็จจากห้องนี้แล้วคุณเป็นสีเชิญในห้องผมหน่อยออกไปกำลังเลี้ยงดีเด่นหรอครับคุยกันยาวแล้วนะขอบคุณมากลูกขอบคุณค่ะท่านผอ.สวัสดีครับทุกปีนะครับมาเจอกันนะครับเผื่อแป๊บเดียวออกแล้วนี่ทุกคนครับลองนึกซิว่าถ้าเกิดว่าท่านผอ.ย้ายไปอยู่ที่อื่นใครนะจะได้เป็นผอ.คนต่อไปอ๋อเอ้ยอาจารย์สมชัยครับใช่ใช่ว่าอาจารย์สมชัยใครก็ดีสอนวิทย์เก่งจริงๆครูมองอะไรเหรอครับครับผมยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ